เปโยประเทศไทยเอาใจสาวกสิงโตเปิดตัว3008 SUV ใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Face the New Face ปรับโฉมเพิ่มความเร้าใจขอราคาที่ 1.689 ล้านบาทเปโยประเทศไทยผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์เปโยอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเปิดตัว3008 SUV ใหม่ยนต์กรรมอเนกประสงค์ยอดนิยมภายใต้คอนเซ็ปต์ Face the New Faceที่ผ่านการปรับโฉมให้ดูโฉบเฉี่ยวและดูทันสมัยยิ่งขึ้นสอดคล้องกับอัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์อย่างลงตัวเปโย3008ใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1.6 ลิตร Twin Scroll Turbo 167แรงม้าแรงบิด245นิวตันเมตรที่ 1,400 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีสูงสุดในรถยนต์กลุ่มเดียวกันช่วยให้มีอัตราเร่งดีและใช้เชื้อเพลิงคุ้มค่าส่งกำลังอย่างนุ่มนวลและฉับไวผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแบบ Electric Impulse พร้อม Advanced Grip Control กับ5โหมดการขับขี่อัดแน่นเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับอีกมากมาย Peugeot 3008 SUV ใหม่เปิดราคาแนะนำที่ 1.689 ล้านบาทผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูม Peugeot ทุกแห่งโดยปัจจุบันมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจร5สาขาในกรุงเทพและ3สาขาต่างจังหวัดได้แก่สุขุมวิทเยาวราชเกษตรนวมินทร์เปโยสตูดิโอบริเวณชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนเปโยสตูดิโอสาขาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์สาขาอุบลราชธานีสาขาภูเก็ตและสาขาหาดใหญ่นอกจากนี้เปโยประเทศไทยยังยินดีเปิดรับนักลงทุนที่สนใจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เปโยทั่วประเทศเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกด้วยคือรถยนต์เปโย308ใหม่เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปโฉมให้มีดูมิติมีมิติมากยิ่งขึ้นมีดีไซน์ก็คือกระจังหน้าที่เป็นแบบใหม่เขาเรียกว่าแบบไร้ขอบจะมีลวดลายตั้งแต่ด้านหน้าจนจรดด้านข้างของตัวรถนอกจากนี้เนี่ยไฟท้ายก็ยังเป็นไฟท้ายแบบใหม่แบบโครมดำซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ3ขีดแสดงถึงลักษณะของกรงเล็บของสิงโตนะครับหรือว่า3คอเพิ่มความดุดันให้กับรถยนต์เปโย308ใหม่ไฟด้านหน้าก็มีเป็นดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งเป็นแบบ LED Full LED พร้อม Daytime Running Light Daytime Running Light เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของเขี้ยวสิงโตนะครับหรือว่า Lion Claw บ่งบอกถึงความดุดันแล้วก็ความลื่นไหลในการออกแบบของรถยนต์เปโย308ใหม่คันนี้นอกจากนั้นเนี่ยภายในห้องโดยสารนะครับก็ยังเป็นแบบ iCockpit นะครับมาพร้อมกับ Infotainment ซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 12.3 นิ้วแล้วก็หน้าจอแสดงผลแบบInfotainment เนี่ยสามารถที่จะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยก็ที่ผ่านมาเนี่ยแบรนด์ Peugeot เนี่ยเข้ามาสู่ในประเทศไทยเนี่ยกว่า2ปีแล้วนะครับก็แต่ว่าโชคร้ายนิดนึงตรงที่เรามาเจอสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปีต้นปี2020แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ได้มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยหลักๆเนี่ยแล้วก็มุ่งเน้นในลูกค้าในกลุ่มของออนไลน์แต่หลังจากนี้เนี่ยคิดว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายลงเราก็มีแผนที่จะทำการตลาดในการสร้างแบรนด์สู่สาธารณชนหรือการสร้าง Public Awareness ควบคู่ไปกับการทำออนไลน์ Marketingนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีการปรับในเรื่องของ position ของแบรนด์ Peugeot 308เนี่ยให้เป็นEuropean Quality Car ภายใต้คอนเซ็ปต์ Be Your First European Car นั่นก็คือราคาและคุณภาพของสินค้าที่สมเหตุสมผลและเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ง่ายมากไปกว่านั้นเนี่ยเรายังมุ่งเน้นในการขยายเครือข่ายนะครับให้ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศนะครับไม่ต่ำกว่า25ที่ภายใน3ปีทั้งในเขตหัวเมืองใหญ่แล้วก็ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในเรื่องของบริการหลังการขายเนี่ย Peugeot 308ใหม่เนี่ยเราได้เสนอเป็นแพ็กเกจเรียกว่าเป็น Freedom of Choice นะครับด้วยแพ็กเกจ Peugeot Value Care ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเลือกเข้ารับบริการเลือกใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจแบบเช็คระยะ2ระยะนะครับก็จะมีส่วนลดในเรื่องของค่าอะไหล 10% หรือลูกค้าอาจจะเลือก4ระยะนะครับซึ่งจะมีส่วนลดของค่าอะไหล 15% รถพร้อมที่จะส่งมอบตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มทยอยส่งมอบไปจนถึงสิ้นปีนะครับก็คาดว่าน่าจะสามารถส่งมอบได้ให้กับลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่า150คันภายในสิ้นปี2564อันนี้รวมถึงทั้งรุ่น
5008ที่กำลังจะตามมาในเร็วๆนี้ด้วยจริงๆเรามีการติดต่อกับลูกค้าสามารถที่จะทางพนักงานขายเนี่ยสามารถติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือหรือทาง Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีบริการในเรื่องของ Car Delivery Service แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีรถที่เป็นรถสามารถที่จะนำไปส่งกับลูกค้าให้ลูกค้าสามารถ Test Drive at home ได้นะครับอันนั้นคือบริการที่เรามีอยู่แล้วนะปัจจุบันครับผม